สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาความกรุณาจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานแก่ชีวิตของเรามากมายเหลือเกินทำให้เราได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่เรานั้นจะได้มุ่งหน้านะครับในการทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ต่อไปเพราะตราบใดก็ตามที่เรามีชีวิตอยู่เรานั้นจะต้องไม่ละเลิกนะครับต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้แปลว่าเราต้องขยันเราต้องมุมานะนะครับต้องหมั่นเพียรในการทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่เป็นความดีต่างๆที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วพี่น้องทั้งหลายพยายามทำให้เกิดเป็นความเคยชินนะครับเป็นความเคยชินกับนิสัยของตัวเองทำให้เป็นประจำเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นความดีเนี่ยพยายามทำให้เคยชินทำให้เป็นประจำและมันจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าเรานั้นอย่าได้เป็นคนที่อิจฉาริษยากันอย่าได้เป็นคนที่แย่งผลประโยชน์กันอย่าโกรธกันอย่าหันหลังให้กันและกันนี่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับก็อยากจะถามท่านพี่น้องว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวอันใดบ้างครับที่มันต้องทำให้เรานั้นเกิดความอิจฉาริษยามันมีเรื่องราวอันใดบ้างครับที่มันจะต้องทำให้เราต้องไปแย่งผลประโยชน์กับคนอื่นเขาหรือมีเรื่องราวอันใดที่เรานั้นจะต้องโกรธเคืองซึ่งกันและกันมันมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรานั้นต้องหันหลังให้กันและกันเราอย่าสอบตกในเรื่องนี้นะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเฉลยไว้แล้วเฉลยไว้แล้วว่าอย่าทำนะครับอย่ามีพฤติกรรมเช่นนี้ถ้าเข้าไปทำนะครับและมีพฤติกรรมนะครับที่สวนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้พี่น้องครับเราก็จะสอบไม่ผ่านนะครับสอบผ่านในโลกดุนยานี้ก็เป็นการดีใจประเดี๋ยวประดาวนะครับแล้วก็พอเวลาถึงโลกอาคิเราะห์แล้วนะครับถ้าเราถึงโลกอาคิเราะห์เราสอบไม่ผ่านเนี่ยเราจะยุ่งนะครับแต่ถ้าเราสอบผ่านในโลกอาคิเราะห์หมายถึงมีพฤติกรรมที่ส่งผลไปสู่โลกอาคิเราะห์ทำให้เราสอบผ่านการที่เราสอบผ่านในวันนั้นเนี่ยเราจะได้รับความสบายที่ยั่งยืนเป็นความสบายที่ยาวนานอย่างแท้จริงพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายชีวิตของเรานั้นต้องมีการเคยผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเรานั้นจะต้องเคยทำบาปไม่ว่าบาปที่เกิดขึ้นไม่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางใจของเราก็ตามใจของเราเนี่ยอาจจะไม่ชอบคนนั้นคนนี้ใจของเราเนี่ยอาจจะดูถูกดูหมิ่นคนนั้นคนนี้จิตใจของเราอาจจะเหยียดหยามคนนั้นคนนี้เราอาจจะเคยมีพี่น้องเราอาจจะคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้นะครับนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดที่อยู่ในใจของเรามันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับความผิดที่มาจากไหนครับมาจากปากของเราเราอาจจะพลาดพังนะครับเราอาจจะพลาดพังในอดีตอาจจะเคยนินทาคนนั้นคนนี้อาจจะใส่ร้ายคนนั้นคนนี้
ต้องระมัดระวังสรุปได้ความว่าความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นจากอวัยวะใดของเราก็ตามที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแหละครับแต่พี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาครับขอให้พี่น้องนั้นได้ฟังหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องก็จะมีกำลังใจสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นความผิดพลาดของเราเราก็พยายามขอดุอาต่ออัลลอฮฺนะครับหลังจากละหมาด5เวลาเราพยายามขอเป็นประจำรับบิฟิลลีซุนูบีวาลีวาลีดายาวะฮัมฮุมากามารับบายานิซากีรอนะครับหรือเราอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์นบีขอวันละร้อยครั้งพี่น้องขอวันละร้อยครั้งนะครับหรือต้นที่เราขอดุอาให้กับตัวเราให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับตัวเราขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้บิดามารดาของเราเราก็พยายามทำอย่างนี้ทุกวันนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับถึงแม้ว่าเราจะตายกับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมีบาปแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่เราไม่เคยตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์นะครับไม่เคยตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เราอาจจะผิดพลาดก็จริงอยู่แต่ความผิดพลาดที่ว่าดังกล่าวนั้นเนี่ยคนที่ดีที่สุดก็ต้องพยายามขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์บ่อยๆขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เป็นประจำได้มีรายงานจากท่านอันอานะซ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกอลัลลอฮุตะอาลาได้มีรายงานจากท่านอานัสนะครับว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าเป็นหะดีษกุดซีนะครับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่ายับนาอาดะมาอินนะกะมาดะอูตะนีวะรอญาอูตะนีกอฟัรตุละกะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีมีใจความว่ายับนาอาดะมาโอลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงสิ่งใดก็ตามที่เจ้าได้วิงวอนต่อข้านะครับได้วิงวอนได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับวะรอญาอูตะนีและสิ่งที่เจ้าหวังในการอภัยโทษนะครับต่อข้ากอฟารตุละกะอาลามากานะมินกะข้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นก็จะทรงอภัยต่อความผิดที่เจ้ามีอยู่นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะครับให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามีความหวังต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับเรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้วะลาอุบาลีโดยไม่ต้องมีความกังวลใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์จะไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์พร้อมจะอภัยโทษให้กับพวกเราเสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามีความผิดไหมแน่นอนเหลือเกินความเป็นมนุษย์ความเป็นปุถุชนธรรมดาของเราเนี่ยย่อมมีความผิดพลาดฉะนั้นสิ่งที่จะลบล้างความผิดพลาดของเราได้มากที่สุดก็คืออะไรครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เป็นประจำแล้วหวังด้วยว่าไอ้ที่เราขอไปนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะครับต้องมีความหวังอย่างนี้ต้องเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้พี่น้องมาดูนะครับนบีพูดต่อไปว่ายับนาอาดะมาลาวะลาวัซซุนูบุกะอานานัสซะมาอิซุมมัสตัฆฟัรตะนีกอฟัรตุละกะมาชาอัลลอฮ์นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยถ้าหากว่าบรรดาความผิดของเจ้านั้นเนี่ยบาปต่างๆของเจ้านั้นเนี่ยมันจะเท่ากับก้อนเมฆที่อยู่ในท้องฟ้าหมายความว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับหรือมันใหญ่นะครับซึ่งในท้องฟ้านี่มีเมฆหลายก้อนนะครับท่านนบีเปรียบให้ฟังว่าถ้าบาปของเรามันเท่ากับจำนวนก้อนเมฆที่อยู่ในท้องฟ้านะครับจะเปรียบในด้านความใหญ่หรือจะเปรียบในด้านก้อนเมฆจำนวนมากที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ซุมมัสตัฆฟัรตะนีภายหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าก็มาขออภัยโทษต่อข้านะครับคือมีบาปเยอะนะครับแล้วยังสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปมีความสำนึกหลังจากนั้นก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในบาปที่เราได้เคยทำมาในอดีตกอฟารตุละกะข้าก็จะอภัยให้กับเจ้าพี่น้องทั้งหลายเห็นไหม
อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นทรงมีความเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินอัลลอฮฺพร้อมจะอภัยโทษให้กับเราวันนี้ต้องตั้งคำถามนะครับว่าเราพร้อมที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮฺหรือยังเมื่อได้เวลาละหมาดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่อัลลอฮ์จะเรียกสู่การละหมาดเสียอีกคำว่าไปหาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีชายซาลัฟคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาอาบน้ำละหมาดอยู่ก่อนที่จะได้เวลาละหมาดก็มีชายคนหนึ่งมาถามนะครับมาถามคนซาลัฟนะครับในยุคนั้นเนี่ยในยุค300ปีเนี่ยว่าทำไมท่านถึงรีบอาบน้ำละหมาดทั้งๆที่ยังไม่ได้เวลาอาซานเลยพี่น้องครับเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมครับเขาตอบบอกว่าฉันเนี่ยพร้อมที่จะไปหาอัลลอฮ์ฉันเตรียมตัวที่จะไปหาอัลลอฮ์ให้พร้อมก่อนที่อัลลอฮ์จะเรียกร้องฉันอัลลอฮ์ยังไม่ได้เรียกฉันไปสู่การละหมาดยังไม่มีการเรียกฉันไปสู่การละหมาดแต่ฉันพร้อมที่จะไปหาพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเรียกฉันพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างดีๆนะครับก่อนเวลาจะมีการอาซานเกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาซานแล้วเพิ่งจะอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์เรียกแล้วค่อยคืออาจจะมีความล่าช้านะครับหรืออาจจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างของซาลัฟคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าพอได้เวลาของการละหมาดรู้ว่าจะเข้าเวลาของการละหมาดนี่อาบน้ำละหมาดตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับแล้วท่านนบีบอกว่ามุมินเนี่ยพยายามจะต้องรักษาอาบน้ำละหมาดเอาไว้พยายามอย่าให้เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะในระหว่างวันนั้นเนี่ยเราอาจจะหยิบอัลกุรอานมาอ่านอาจจะหยิบมุสฮับมาอ่านนะครับอาจจะทำอิบาดัตใดๆก็ได้นะครับที่เป็นอิบาดัตที่อัลลอฮ์พอใจในขณะที่เรามีอาบน้ำละหมาดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายคนในยุคซาลัฟเนี่ยในยุคบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับในยุคตาบีอีนเนี่ยนะครับได้มีเล่าให้เราได้รับทราบนะครับถึงคนในยุคนั้นเนี่ยจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่พี่น้องฟังให้ดีนะครับจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เมื่อได้ยินเสียงอาซานปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะละทิ้งสิ่งนั้นโดยทันทีถึงแม้ว่างานนั้นนะเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำอีกหน่อยก็ได้ทำให้เสร็จก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ค่อยไปละหมาดแต่ความรู้สึกของเขาที่เขาให้ความสำคัญต่อเรื่องการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาพี่น้องครับเขาทิ้งเลยเขาทิ้งเลยครับกับภารกิจที่มันกำลังทำอยู่ที่มันกำลังหมกมุ่นอยู่นะครับแล้วเขานำตัวเองไปสู่การอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวนั้นเลยพี่น้องฉะนั้นฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เพลินๆประเอินได้ยินเสียงอาจารย์จะรดต่อไหมครับจะรดต่อไหมครับทิ้งเลยครับปิดก๊อกน้ำนำตัวเองไปสู่การเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะมันสำคัญกว่าเดี๋ยวเราละหมาดเสร็จแล้วค่อยมาทำต่อนะครับหรือเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับปิดแก๊สเลยนะครับทำอาหารอยู่ในครัวนี่ปิดแก๊สเลยพอได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงเรียกร้องรำนำเราไปสู่การละหมาดเราอาจจะคิดว่าอีกหน่อยนึงก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่น้องมันเป็นเส้นบางๆมันเป็นความรู้สึกนะครับที่มันเกิดขึ้นในใจเราว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราทิ้งแม้จะทำอีกนิดเดียวแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เราทิ้งเลยพี่น้องเราไม่ทำต่อเราบอกว่าเดี๋ยวเราปิดแก๊สก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปละหมาดแล้วกลับมาค่อยมาทำต่อนะครับเรากำลังต้มอะไรอยู่นะครับบนเตาเราปิดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเนี่ยสิ่งนี้เป็นการยืนยันตัวของท่านอีมานของท่านความหนักแน่นของท่านที่ท่านมีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตอกย้ำซ้ำเตือนนะครับผมเตือนตัวเองด้วยนะครับที่พูดอย่างนี้ผมเตือนลูกศิษย์นะครับที่สอนอยู่ที่โรงเรียนอิสลามอนุสรผมเตือนพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังในเรื่องราวของอิสลามบางทีบางครั้งเนี่ยการให้น้ำหนักสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของการละหมาดนะครับมันน่าที่จะให้เราให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องของดุนยานะครับการที่ให้น้ำหนักมากกว่าทำยังไงล่ะพี่น้องก็ทิ้งตรงนั้นซะก่อนนะครับละตรงนั้นซะก่อนนะครับ
ละตรงนั้นซะก่อนแล้วเขาก็แล้วก็นำตัวเองไปสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความมุ่งมั่นพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความเคยชินที่มันเป็นนิสัยที่ดีนะครับพอเราไปทำงานองค์กรไหนก็ตามแต่พอได้เวลาเราเข้าละหมาดนะครับได้เวลาเราเข้าละหมาดคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นหัวหน้างานเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ทะเลถลายไปไหนนะครับเราไม่ได้ทะเลถลายไปไหนแต่ชายคนนี้คนคนนี้ลูกน้องคนนี้พอถึงเวลานะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าได้เวลาละหมาดซุฮรีเที่ยงครึ่งพอถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยเขาจะไปละหมาดทันทีนะครับแล้วเขาจะอยู่ในการละหมาดเนี่ยไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเขาก็มาปฏิบัติหน้าที่ต่อเห็นไหมพี่น้องครับตรงต่ออัลลอฮ์มนุษย์เองก็เกรงใจเราถ้าเราไม่ตรงต่ออัลลอฮ์นะครับเราบิดซ้ายบิดขวานะครับเราให้ความสำคัญกับในเรื่องงานตรงนั้นก่อนกลัวจะเสียงานไม่กล้าที่จะเจรจาไม่กล้าที่จะพูดกับเจ้านายว่าขอละหมาดซะก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้เลยว่าเราต้องทำอย่างนี้เนี่ยในที่สุดอัลลอฮฺตาลาก็จะไม่ช่วยเหลือเราในกิจการของเราในงานของเรานะครับอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺสุลตาลาบอกตรงนี้นะครับเป็นฮะดีษกุดซีตรงนี้ต่อให้เรามีบาปแค่ไหนก็ตามแต่ที่มันเกิดจากความผิดพลาดของเราถ้าบาปนั้นเนี่ยนะครับเท่ากับก้อนเมฆในท้องฟ้านะครับจะเป็นในเรื่องของความใหญ่จะเป็นในเรื่องของจำนวนที่มันมีมากมายในท้องฟ้านะครับมองไปตรงไหนก็มีแต่ก้อนเมฆเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละถ้าบาปเรามันเท่าตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็พร้อมจะอภัยโทษให้นะถ้าเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อบ่าวของพระองค์นะครับท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในหะดีษกุดซีต่อนะครับยับนาอาดามะอินนะกะลาอะตัยตานีบิกุรอบิลอัรดิคอตายานะครับโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยถ้าหากว่าเจ้ามาหาข้าด้วยความผิดเท่ากับความผิดที่เต็มบนหน้าแผ่นดินนี้ความผิดที่เรามีอยู่เนี่ยมันเต็มบนหน้าแผ่นดินนี้เลยทำไว้เยอะเลยนะครับความผิดเต็มไปหมดเลยนะครับซุมมาลากีตานีลาตุชริกูบีชัยอาแต่เจ้ามาพบข้าเนี่ยถึงแม้จะมีความผิดเยอะขนาดไหนเต็มหน้าแผ่นดินขนาดไหนแต่เจ้าไม่เคยนำสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อข้าเลยนะครับไม่เคยนำสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อข้าเลยนะครับละอาไตตุกะบิกุรอบิฮามักฟิรอตันข้าก็พร้อมที่จะไปหาเจ้าพร้อมด้วยการอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับจากถ้อยคำที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราตรงนี้ก็คือว่าต่อให้เรามีความผิดเยอะแค่ไหนก็ตามและความผิดนั้นเนี่ยมันเท่าบนผืนแผ่นดินนะครับถ้าความผิดมันเท่าแผ่นดินเนี่ยนะครับแสดงว่ามันเยอะมากนะครับจากความผิดพลาดที่เราได้เคยทำมาแล้วเราก็ตายจากโลกดุนยานี้กลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในสภาพที่ตอนที่เราทำความผิดเนี่ยมันก็เป็นความผิดที่เราทำแหละแต่ไม่ใช่ความผิดในเรื่องของการทำชิริกไม่ได้มีเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะครับไม่ได้มีการทำชิริกนะครับด้วยการในเรื่องใดๆนะครับที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์ไปมอบหมายในเรื่องเหล่านั้นนะครับต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปมอบหมายต่อหมอดูหมอดาวนะครับให้เขาทำนายนะครับให้ขจัดทุกข์ให้นำโชคนำลาภมาให้เราไม่เคยทำเลยนะครับถ้าเราไม่ทำเลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในหะดีษบทนี้พี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์นั้นพร้อมที่จะอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายนะครับในหะดีษบทนี้นะครับได้สอนให้เราได้ทราบถึงข้อหนึ่งต่อให้เราได้มีความผิดแค่ไหนก็ตามแต่นะครับเราต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์และหวังด้วยว่าอัลลอฮ์นั้นนะครับจะทรงอภัยโทษให้เราและอัลลอฮ์ก็พร้อมจะอภัยโทษให้เราประการที่สองนะครับสิ่งที่หะดีษนี้สอนเราก็คือว่าต่อให้ความผิดของเราเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบว่ามันเท่ากับก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้ามันจะใหญ่มันจะมากแค่ไหนก็ตาม
แต่เราขออภัยโทษต่อพระองค์พระองค์ก็พร้อมจะอภัยโทษให้แล้วก็ประการที่3นะครับอัลเลาะห์ก็เปรียบเทียบอีกถ้าหากว่าเจ้ามาพบข้าโดยมีความผิดที่มันเต็มแผ่นดินไปหาอัลเลาะห์ตายจากโลกดุนยานี้มีความผิดเต็มแผ่นดินเลยทำความผิดมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เจ้าไปหาอัลเลาะห์เราไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่เราไม่เคยทำบาปใดๆต่อพระองค์เลยนะครับพระองค์ก็พร้อมจะมาหาเรานะครับที่จะให้อภัยโทษแก่เราเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันพระองค์พร้อมจะอภัยโทษให้อย่างมากมายเช่นเดียวกันฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายไปนะครับในวันนี้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยพี่น้องก็จะมีกำลังใจพี่น้องก็จะต้องขอดุอาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและให้พี่น้องมีความหวังในสิ่งที่พี่น้องขอเถอะอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับท่านเมื่อท่านได้รับการอภัยโทษแล้วเนี่ยท่านก็จะอยู่ในโลกหน้ายังมีความสุขวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม